สงครามการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนข้อมูลจากทางฝั่งของรัสเซียรายงานว่าการที่ชาติพันธมิตรตะวันตกรวมไปถึงองค์การนาโตให้การสนับสนุนทั้งเรื่องของงบประมาณและอาวุธแก่ยูเครนและทำให้ยูเครนสามารถบุกโจมตีเข้ามาในพรมแดนของรัสเซียได้นี่กำลังดึงยูเครนและชาติตะวันตกเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันทางการยูเครนเปิดคลิปหลักฐานนาทีที่กองทัพของยูเครนนำกำลังพลบุกเข้าไปที่เมืองซูซาในภูมิภาคเคิร์สของรัสเซียเพื่อยืนยันว่าสามารถยึดครองพื้นที่ดังกล่าวได้และนี่ก็คือคลิปวิดีโอนะคะที่กองทัพของยูเครนนำมาเผยแพร่พร้อมกับระบุว่าเป็นวันแรกที่ทหารยูเครนนำกำลังบุกเข้าไปที่เมืองซูซาในภูมิภาคเคิร์สของรัสเซียในคลิปนี้แสดงให้เห็นภาพขณะที่ทหารยูเครนโจมตีใส่ด่านตรวจชายแดนของเมืองซูซาซึ่งอยู่ในสภาพที่พังเสียหายแล้วก็มีกลุ่มทหารในพื้นที่ซึ่งเชื่อว่าเป็นทหารรัสเซียแสดงท่าทีในลักษณะยอมจำนนยูเครนตัดสินใจบุกดินแดนรัสเซียแบบที่อีกฝ่ายไม่ทันได้ตั้งตัวทำให้รัสเซียนะคะต่างก็ประหลาดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ถูกบุกโจมตีโดยจนถึงขณะนี้มีรายงานว่าการควบคุมพื้นที่ของยูเครนในภูมิภาคเคิร์สนั้นขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆเพราะว่ากองทัพยูเครนก็ยังคงเดินหน้าในการบุกโจมตีต่อไปประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีผู้นำของยูเครนได้เผยข้อมูลซึ่งรับมาจากผู้บัญชาการทหารบกของยูเครนว่าขณะนี้ทหารยูเครนบุกเข้าไปในภูมิภาคเคิร์สได้ประมาณ35กิโลเมตรสามารถควบคุมสถานที่ที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานได้มากถึง82แห่งซึ่งคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1,150 ตารางกิโลเมตรและยังบอกว่าข้อมูลตัวเลขพื้นที่ครอบครองดินแดนรัสเซียของยูเครนจะสูงกว่าที่ทางผู้ว่าการภูมิภาคเคิร์สออกมาแถลงอย่างแน่นอนและนี่ถือเป็นการโจมตีรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดนับแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงมีรายงานระบุได้ว่ายูเครนค่ะได้ใช้รถถัง Challenger 2ของสหราชอาณาจักรจำนวน2คันบุกเข้าไปยังภูมิภาคเคิร์สจากการเปิดเผยของแหล่งข่าวในสหราชอาณาจักรแต่ทางกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแต่ได้กล่าวว่ายูเครนมีสิทธิ์ที่จะใช้อาวุธที่ผลิตโดยสหราชอาณาจักรในการป้องกันการโจมตีจากรัสเซียได้ทางสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนได้เปิดเผยในวันที่15สิงหาคมว่าทหารยูเครนสามารถเข้ายึดครองเมืองซูซาได้ทั้งหมดแล้วหลังการบุกผ่านไป10วันเมืองซูซาเนี่ยถือว่าเป็นเมืองยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเคิร์สของรัสเซียและเป็นที่ตั้งสถานีสูบจ่ายก๊าซธรรมชาติของรัสเซียเพื่อส่งเข้าไปยังยุโรปผ่านท่อส่งก๊าซในยูเครนซูซาเป็นลักษณะเมืองเล็กๆโดยมีประชากรราว 5,000 คนเท่านั้นเซเลนสกีเปิดเผยด้วยว่ายูเครนได้เปิดสำนักงานผู้บัญชาการทางทหารในเมืองซูซาแล้วและได้แต่งตั้งพลตรีเอดูอาร์ดมอสคาวยอฟให้เป็นหัวหน้าสำนักงานนี้ส่วนทางฝั่งของรัสเซียกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยคลิปวิดีโอการทำลายเครื่องยิงไฮมาร์สในภูมิภาคซูมีของยูเครนที่มีชายแดนติดกับรัสเซียซึ่งถูกใช้ในการโจมตีภูมิภาคเคิร์สของรัสเซียและนอกจากนี้ยังเปิดเผยภาพกองทัพรัสเซียยิงทำลายยานเกราะไซเกอร์ของสหรัฐที่ยูเครนใช้บุกเข้ามาในภูมิภาคเคิร์สด้วยโดยขณะนี้ค่ะรัสเซียอยู่ระหว่างการสกัดกั้นการเคลื่อนพลของทหารยูเครนรวมถึงการยึดคืนดินแดนมาจากทหารยูเครนด้วยส่วนทางสถานีโทรทัศน์รัฐบาลรัสเซีย Channel 1ได้เผยภาพความเสียหายใน2หมู่บ้านของภูมิภาคเคิร์สโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ขับรถนำผู้สื่อข่าวไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นทั่วหมู่บ้านพร้อมกับการช่วยอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ทางรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียอันเดรย์เบลูซอฟได้ระบุว่ากำลังเตรียมมาตรการเพิ่มเติมเพื่อปกป้องพื้นที่ชายแดนของรัสเซียระหว่างการเป็นประธานการประชุมความมั่นคงในภูมิภาคเบลกรอดหลังเบลกรอดเพิ่งประกาศภาวะฉุกเฉินเนื่องจากถูกยูเครนบุกเป็นภูมิภาคที่2ของรัสเซียต่อจากภูมิภาคเคิร์สซึ่งมีพรมแดนติดกัน
ส่วนท่าทีของมิคาเอลเชอร์เมตซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียเปิดเผยว่าการรุกรานของยูเครนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกและองค์การนาโต้ทำให้โลกเข้าใกล้สงครามโลกเต็มรูปแบบและเมื่อพิจารณาจากยุทโธปกรณ์ทางการทหารของชาติตะวันตกที่อยู่ในสนามรบการใช้กระสุนและขีปนาวุธของชาติตะวันตกในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าชาวต่างชาติได้มีส่วนร่วมในการโจมตีดินแดนของรัสเซียนั่นอาจทำให้สรุปได้ว่าขณะนี้กำลังลากยูเครนเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3แล้วส่วนทางสำนักข่าว Financial Times ค่ะได้เปิดเผยเอกสารลับ29ฉบับระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียมีแผนการเล็งเป้าใช้อาวุธนิวเคลียร์ไปยังเป้าหมายหลักๆในสหราชอาณาจักรและอีกหลายประเทศในยุโรปจำนวน32แห่งซึ่งวางแผนก่อนรุกปฏิบัติการในยูเครนในเอกสารนี้ยังชี้ด้วยว่าเรือจากกองเรือทางตอนเหนือของรัสเซียจะเปิดฉากโจมตีสหราชอาณาจักรส่วนกองเรือบอลติกของรัสเซียซึ่งประจำการอยู่ในภูมิภาคคาลินินกราดจะพุ่งเป้าไปที่ฝรั่งเศสและเยอรมนีและเอกสารนี้ยังแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายอื่นทั้งที่อยู่ในโรมาเนียบัลแกเรียตุรกีและญี่ปุ่นด้วยผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยว่าเอกสารดังกล่าวสอดคล้องกับมุมมองของทางองค์การนาโต้เกี่ยวกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากผู้นำในยุคของปูตินค่ะนอกจากนี้ก็มีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าเยอรมนีสั่งล็อกดาวน์ฐานทัพแห่งหนึ่งทางภาคตะวันตกของประเทศในวันที่14สิงหาคมหลังไปตรวจพบร่องรอยว่าอาจจะถูกลอบก่อวินาศกรรมและพบว่ามีผู้พยายามบุกรุกฐานทัพอากาศขององค์การนาโต้แห่งหนึ่งหลังจากไปพบช่องโหว่ที่กำแพงของรั้วใกล้กับโรงเก็บน้ำดื่มของค่ายจึงให้งดดื่มน้ำประปาเนื่องจากกังวลว่าอาจจะมีการปนเปื้อนแต่อย่างไรก็ตามหลังจากรายงานดังกล่าวก็ไม่สามารถตรวจสอบพบตัวผู้ก่อเหตุได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ